หลังจากที่นุกสุธิดาตัดสินใจพักทางโลกชั่วคราวปลงผมบวชที่ประเทศอินเดียเธอเผยว่ารู้สึกสงบและซาบซึ้งในรสพระธรรมติดใจอยากบวชอีกร่วมพูดคุยกับนุกสุธิดาเกษมสารณ์ณอยุธยาประกาศ5เช้าข่าวใหญ่นะฮะแล้วอย่างที่บอกไปนะฮะน้องสาวฉันเองซึ่งก่อนหน้าที่จะมีข่าวเนี้ยก็ยังคุยกันอยู่เลยใน IG แล้วก็มาสัมภาษณ์กันก็เห็นแบบออกกําลังดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีอ้าวทําไมอยู่ดีๆไปปลงผมไปบวชที่ประเทศอินเดียวันนี้นุกให้เกียรติรายการของเรานะฮะมานั่งคุยตรงนี้สวัสดีฮะนุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยสาธุค่ะครับเล่าให้ฟังซิทำไมอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆเราก็เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ18นะคะก็ปีนี้ก็เข้าปีที่20พอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนปีที่แล้วอะค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะบวชค่ะจริงๆก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะบวชนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนพอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ดีอะไรเงี้ยค่ะจนมาปีที่แล้วเราก็พยายามค่ะอยากจะหาทางบวชแต่ว่าเคยได้ยินมาคนมันจะไม่ได้บวชเขาเรียกว่าเวลาจะบวชมันจะมีมารใช่ไหมเขาเรียกมีมารมาผจญมันก็ไม่ถึงกับมารนะคะแต่มันไม่ถึงวาระของเราค่ะเราจะแบบว่าไปติดต่อนู่นไปพยายามนี่อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้สักทีไม่ได้แล้วก็อาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยเป็นพระอาจารย์นะคะก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาเมื่อต้นปีเนี่ยคือพระอาจารย์ของหนูเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอินทรวิหารบางขุนพรมนะคะชื่อพระครูมหาพุทธาภิลักษ์ก็จะพาพวกเราเนี่ยพวกลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไปสักการะสีสังเวชนียสถานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประจำทุกปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไปหลายครั้งนะคะตามโอกาสทีนี้เนี่ยปีหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มทำบวชพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราก็อยากไปอะค่ะก็พยายามจะไปปรากฏว่าที่เต็มบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เศร้ามากตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าโอ๊ยปีนี้ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ก็ทำใจว่าไม่เป็นไรเพราะเราไปบ่อยแล้วให้โอกาสคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็รับงานตามตารางละเพราะว่าไม่ได้ไปจนก่อนหน้าที่จะไปบวชเนี่ย2อาทิตย์ค่ะโดยประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะก็คนที่วัดก็โทรมาว่าจะไปไหมอินเดียถ้าจะไปให้มาประชุมตอนนี้คืนนี้อะไรเงี้ยค่ะคือตอนที่จะไปอินเดียตอนนั้นรู้แบบว่าเราจะต้องไปบวชแบบที่มีการปลงผมมาหรือตั้งใจไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่รู้เลยค่ะคือรู้แค่ว่าไปสักการะสีสังเวชนียสถานคือจะไปอินเดียพูดง่ายคือใจอยากไปถูกไหมใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าให้ไปถ้าจะไปเนี่ยให้เจอกันตอนทุ่มหนึ่งที่วัดวันนี้โทรมาวันนี้เราก็แบบท่านนัดอย่างเงี้ยปกติจะไม่ไปเลยนะคะนัดแบบก็ทันหันนัดกระทันหันอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือแบบไปค่ะไปตอนทุ่มหนึ่งไปถึงก็รู้ว่าปีนี้พิเศษมากคือเป็นปีสุดท้ายที่พระอาจารย์ของนุ้งเนี่ยจะบวชพระแล้วก็เป็นปีแรกที่พระอาจารย์จะบวชชีทีนี้เราก็ฟังเราก็อุ้ยอยากอะไรเงี้ยค่ะและบังเอิญผนวกกับไปบวชที่ในภาพที่เห็นนะคะก็คือใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะซึ่งปกติเนี่ยคือการที่เราจะไปบวชชีหรือบวชพระก็ตามนะคะถ้าเราบอกไปบวชที่อินเดียส่วนมากจะมีการปลงผมจากเมืองไทยไปก่อนแล้วก็ไปบวชที่วัดกุสินาราวัดไทยกุสินาราซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันแต่น้อยคนหรือน้อยกลุ่มอะค่ะที่จะได้ทําพิธีณใต้ต้นบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เลยเพราะว่าเป็นเขตห่วงห้ามเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นของเขาเรียกของรักของห่วงของคนประเทศอินเดียเขาอะค่ะก็ทําเรื่องกันเป็นปีแต่ทางคารวาสเนี่ยไม่มีใครทราบทางพระเนี่ยก็คือทําเรื่องกันเป็นปีกว่าที่จะได้เขาเรียกว่าทำการบวชตรงนั้นก็ต้องผ่านแบบมีเขาเรียกว่าผู้ช่วยหลายคนค่ะที่ทำให้มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นพระธรรมทูตประจำอินเดียนะคะซึ่งท่านก็แบบว่าเมตตามากๆคือมาเป็นองค์ประธานด้วยในการบวชนะคะแล้วก็ยังมีพระจันชัยนะคะจากวัดดันในเนี่ยนครโคราชอะค่ะวันนี้ท่านก็ช่วยประสานงานมีบริษัททัวร์แล้วก็มีตัวพระอาจารย์ของนุกเห็นบอกว่าตอนแรกไปเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะไปบวชเลยแล้วทำไมอยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ตัดสินใจที่จะบวชทั้งมีเวลาสั้นๆเองอะเจ๊แหม่มเชื่อไหมคะว่าพอรู้ว่าได้บวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะคืออย่างแรกเราอยากบวชอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสำหรับนุกมันเป็นการแสดงความรักต่อพระพุทธเจ้าของนุกในแบบของนุกใช่ไหมคะแต่ว่าพอรู้ว่าจะได้เป็นบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์นะฉันแบบ
เนื้อมันเต้นเลยค่ะคือมันเหมือนแบบรู้สึกว่าใจมันไปเลยใช่ไหมมันอยากจะบวชเลยตรงนั้นคือมันเป็นจุดที่มันยากต่อการทำศาสนกิจใดๆนอกจากเดินจงกรมสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเกียรติในชีวิตของเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอรู้ว่าได้บวชจริงๆคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ไปพูดไปกดดันลูกค้านะคะเราก็ถามเฉยๆว่าถ้าเราไปแบบไม่มีผมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานก็คือเรารับไปแล้วสัจจะก็ต้องมาก่อนนะคะรับงานที่กรุงเทพไว้ก่อนหน้านั้นที่จะไปอินเดียใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าลูกค้าเขาก็โอเคเราก็เลยอ่ะถ้าทุกอย่างเป็นใจก็บวชบวชอยู่กี่วันนะบวชอยู่3วันค่ะ3วันแต่เรียกว่าคือเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยถ้า3วันอย่าโกนหัวเลยเพราะคนอื่นเขาไป8วันแต่นุกอะรู้สึกว่าจะวันเดียวชั่วโมงเดียวก็จะบวชค่ะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนบอกไม่คุ้มแต่พอเราไปอะค่ะนุกกลับรู้สึกว่านุกคุ้มในแบบของนุกคืออย่างแรกอะนั่งถามตัวเองเลยว่าถ้าให้เลือกระหว่างถูกรางวัลที่1ค่ะกับได้บวชตรงเนี้ยจะเลือกอะไรจะตอบกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าได้บวชตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่สองคือพอมันเป็น3วันเนี่ยเราตั้งต้นดีใช่ไหมคะเราตั้งต้นด้วยความศรัทธาตั้งต้นด้วยสถานที่ที่เรารู้สึกว่าศรัทธาเราตั้งต้นดีปุ๊บเนี่ย3วันเนี้ยเป็นเหมือน3วันสุดท้ายของชีวิตอะค่ะนี่แปลว่าสมมติว่าตั้งใจบวช3วันน่ะพี่ว่าถ้าสมมติมีเวลาเยอะกว่านี้แล้วไม่ติดงานเนี่ยบวชอีกแน่นอนคิดว่าจะกลับไปบวชอีกไหมถามจริงลึกๆตอนแรกอะค่ะก่อนจะบวชนุก็บอกว่าครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายจะไม่บวชอีกแล้วเพราะฉะนั้น3วันนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วเราเนี่ยทุนน้อยกว่าคนอื่นคือคนอื่นเนี่ยได้8วันเราได้3วันเราต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นทีนี้เนี่ยก็คิดว่าถ้าปีหน้ามีสมมุติก็ในใจก็คิดก็คงไม่กลับมาแล้วเพราะกว่าคิ้วจะงอกเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย8เดือนคงไม่ไหวติดใจอะไรพี่ถามจริงแต่พอราศีนะคะใช่ไหมค่ะน่าจะได้กลับมาอีกนะคงจะเร็วๆมีแนวโน้มแล้วแล้วถ้าบอกว่าตัวเองเนี่ยเดินสายปฏิบัติมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ18หมวดนี้ไม่มีใครรู้เลยนะพี่เองก็เพิ่งรู้ขนาดรู้จักกันลูกมาตั้งนานนะคือหมวดเนี้ยแม้แต่พี่โก้ก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเป็นหมวดที่สมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะยังไม่ค่อยเด็กๆจะไม่ค่อยเข้าวัดไม่เหมือนสมัยนี้วัยรุ่นเข้าวัดเยอะหมายถึงเข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะสมัยก่อนคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมจะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปวัดไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะโดนถามแม้แต่คนแก่ในนั้นก็ตามคนที่ปฏิบัติในนั้นเราไม่ต้องพูดถึงคนข้างนอกเลยนะคะเขาจะถามแล้วว่าอกหักมาเหรอลูกเป็นอะไรซึ่งคือนุกอะไม่เคยอกหักแล้วเข้าวัดเลยค่ะคือรู้สึกว่าเวลาเข้าวัดนุกเข้าไปเรียนหนังสือเข้าไปเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเนี่ยค่ะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่นุกเข้าไปเรียนแต่คือเจตนาก็คือเข้าไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างแรกที่เข้าไปคือสติถ้าเราไปเรียนหนังสือหรือจะไปเรียนสิ่งที่ใครที่เราศรัทธาเขาทำเอาไว้แล้วเราไม่มีสติอะค่ะเราจะเข้าไปเรียนได้ยังไงนี่พี่แอบถามนิดนึงคือนุกก็มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วพอไปแบบเนี้ยแล้วลูกเห็นลูกว่าไงบ้างอะโอ้ก่อนจะไปก็ต้องบอกเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็น2คนแรกที่บอกก่อนคุณพ่อคุณแม่ค่ะบอกลูกไป3วันถึงบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเด็กเขาก็จะติดกับแม่ของเขาเขารักแม่เขาอะนะคะพอเราบอกว่าเราจะโกนหัวเท่านั้นละโอ้ยเขาโวยวายร้องไห้ค่ะแบบคือไม่ร้องไห้แต่เขาก็แบบงอนโกรธมากเด็กอะใช่ค่ะแต่ว่าคือพอเรา2อาทิตย์นะคะเราก็ทำความเข้าใจกับเขาเรื่อยๆคือข้อดีคือ1เราอยากให้เขาบวชเราอยากให้เขาใกล้วัดแต่เราบอกเขาไม่ได้เราทำให้เขาเข้าใจไม่ได้เพราะเขายังเด็กแต่เราทำให้เขาเห็นได้เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกับลูกว่าทำไมแม่ถึงไปนะคะตอนนี้น้องๆว่ายังไงบ้างคะหลังจากกลับมาแล้วคือความน่ารักเขาก็มีนะคะอย่างเช่นก่อนไปเนี่ยเขาบอกว่าแม่คือเขาเริ่มเข้าใจละถ้าแม่กลับมาแล้วแม่ไม่มีผมหนูจะจำแม่ได้ไหมต้องเปิดใจเปิดตอนนี้ก็มีขวบแล้วมีขวบแล้วเก้ากับ8ค่ะก็คิดว่าคงเข้าใจแล้วล่ะก็เข้าใจค่ะแต่ว่าเขาก็จะกลับมาตกใจแม่เขาหน้าเอาไปด้วยแม่ไม่มีผมแล้วแม่ก็ไม่มีคิ้วนะแม่รู้ตัวไหมเด็กแม่ไม่บอกแม่ก็ลืมบอกทีนี้พี่ถามนิดนึงสิเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโอเคละเอามาใช้ได้ส่วนหนึ่งกับโรงเรียนของเราที่ตอนนี้ได้ข่าวว่าเห็นมีการเปิดสอนด้วยเป็นโรงเรียนกายกรรมใช่ไหมใช่ค่ะยังไงฮะเล่าสิฮะก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วกายกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะเรายิ่งแบบ
ตัวเองเนี่ยไม่มีพื้นฐานใดๆเลยนะคะในเรื่องกายกรรมไม่มีเลยตัวก็แข็งมากแต่คิดว่าคือเป็นคนที่ทำอะไรทำถ้าไม่ทำก็ไม่ทำเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนไปเรียนก็คือตั้งใจสุดๆพอถึงจุดหนึ่งคือไม่ได้เปิดโรงเรียนนะคะก็รับใช้โรงเรียนคือกตัญญูกับครูสอนฟรีได้ข่าวว่าเปิดสอนฟรีด้วยนะไม่ได้ถึงกับสอนฟรีค่ะแต่เป็นอาจารย์ให้กับทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนตั้งใจอยากจะถ่ายทอดความรู้ก็จะมีคลาสเด็กอะค่ะคลาสเด็กเนี่ยจะสนุกมากคือจะชอบสอนเด็กค่ะคลาสเด็กนี่10 โมงของวันเสาร์นะคะแต่ตอนนี้อยากเพิ่มนะเพราะว่าชอบสอนเด็กเราเมื่อก่อนเนี่ยเคยเปิดโรงเรียนสอนการแสดงเด็กเล็กนะคะแล้วก็เป็นครูก็เลยเอากายกรรมที่อยู่บนผ้ากับการแสดงเด็กเนี่ยค่ะมาผสมผสานการรวมถึงเรื่องของสมาธิอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคลาสของหนูจะนูจะสนุกจังเลยต้องคิดกันไปอันนี้คิดถามจริงคิดว่าอยากจะออกจากวงการไปเลยไหมไม่ค่ะไม่คิดจะออกจากวงการนะคะไม่คิดหรอก็ไม่ได้คิดหรือดูลูกสนุกกับทางอย่างนี้แหละดูมีความสุขมากพี่เห็นลูกมาหลายปีเหมือนกันไอ้เรื่องงานวงการโอเคอาจจะมีทำอยู่บ้างแต่ว่าถ้าสมมติมันทำแล้วมันจะสนุกไงพอมันสนุกปุ๊บเราจะถอยหลังไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคือสมมติตอนนี้ถ้าให้เลือกระหว่างเป็นครูสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะกับให้เลือกระหว่างงานในวงการเงี้ยค่ะส่วนมากจะถ้าเวลามันชนกันจะเลือกอันนี้เลือกครูสอนเด็กจาก3วันที่พี่นุกทำอย่างเต็มที่นะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมว่าเราได้อะไรมาบ้างคะคือจริงๆนุกก็คือแบ่งภาคนะคะนุกไปบวชมา3วันที่อินเดียแล้วก็หลังจากกลับมาได้2อาทิตย์ก็เมื่อวานเพิ่งกลับมาจากชุมพรก็ไปปฏิบัติคือเราต้องทำทั้งบุญทั้งบูอะค่ะคือต้องบวชแล้วต้องเรียนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามนุกว่าจากที่ได้อะไรมานุกก็รู้สึกว่าวันนี้นุกก็พบทางของนุกในการปฏิบัติแล้วเพราะว่าจากสมัยก่อนที่มันก็ติดขัดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็พบแล้วนุกก็หลังจากที่ไปเจอวัดเนี้ยที่ชุมพรก็บอกกับตัวเองว่าเราพบทางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือก็คือรีบเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะบอกกับคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะว่าไม่ว่าจะทำอะไรอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของทางโลกหรือทางธรรมอย่างเดียวถ้าเกิดเราหาทางเราให้เจอให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็เดินหน้าเต็มที่อะค่ะยังไงหนูเชื่อว่าความสำเร็จที่เป็นความสำเร็จที่สูงสุดที่ใหญ่ๆเลยนะคะยังไงก็ต้องอะไรที่ว่าทำไม่ได้ยังไงก็ต้องทำได้จริงๆแล้วผู้หญิงวันนี้ไม่ได้เพิ่งมาคิดได้ตอนที่ไปบวชที่อินเดียแต่ทำมาตั้งแต่อายุ18ปีในยุคที่เธอแบบรุ่งเรืองสุดขีดใช่นะคะเนาะถอนใส่บัวเลยตอนนั้นอันนี้ขอบคุณน้องนุ๊กมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะอนุโมทนาบุญอีกรอบนึงนะคะขอบคุณมากค่ะ